ขาดาวปีนี้ใครหลายคนคิดสถานที่ท่องเที่ยวกันไว้แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาชวนอีกหนึ่งที่ไปรับลมหนาวพร้อมกับบรรยากาศสวยๆนะฮะที่เขาค้อกันนะครับกับงานบอลลูนแอนด์อิลลูมิเนชั่น2023จะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นมีอะไรน่าสนใจวันนี้เราจะไปร่วมพูดคุยกันนะครับกับท่านของผู้อำนวยการททสำนักงานพิษณุโลกคุณยาติกาแก้วบริสุทธิ์ครับสวัสดีครับผอ.ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุยกับผอ.ทีไรเนี่ยเราต้องมีสถานท่องเที่ยวที่น่าสนใจทุกครั้งเลยครั้งนี้เองที่เชื่อมโยงกับช่วงของเทศกาลปีใหม่ด้วยกับงานครั้งนี้ครับชื่อ Balloon and Illumination 2023จุดเริ่มต้นงานนี้เป็นอย่างไรครับค่ะจริงๆแล้วเรามองเห็นว่าในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างนะคะการจัดกิจกรรมที่จะดึงให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเนี่ยค่ะมันก็มีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากว่าพื้นที่ของเราเนี่ยการเดินทางสะดวกโดยเฉพาะพิษณุโลกจะบินมาก็ได้จะขับรถเข้ามาก็ได้ก็ระยะทางไม่ได้ไกลมากนะคะครับผมก็เลยประกอบกับบรรยากาศในช่วงนี้ด้วยใช่ช่วงนี้เป็นหน้าหนาวเนาะเข้าหน้าหนาวจริงๆวันนี้ก็18องศานะตอนเช้าใช่ครับเย็นเลยฮะตั้งแต่วันที่15ธันวาเป็นต้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอ่ะหนาวเย็นขึ้นแล้วถ้าเกิดที่เขาค้อเนี่ยน่าจะเย็นกว่านี้อีกยิ่งหนาวครับนะคะแล้วก็โลเคชันที่เราจัดในครั้งนี้ครับเป็นยังไงบ้างฮะค่ะก็ในปีนี้ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราคิดว่าเราจะบูสต์การเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะบรรยากาศการท่องเที่ยวที่จังหวัดเพชรบูรณ์เขาค้อเนี่ยเราปีนี้เราจะจัดในสวนลิ้นจี่นะคะสวนลิ้นจี่ซึ่งชื่อว่าไร่บีเอ็นซึ่งบรรยากาศในไร่บีเอ็นเนี่ยก็จะมีพื้นที่เนี่ยค่อนข้างโปร่งโล่งแล้วก็ถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะมีแบบเราจะเห็นมีความมืดมากเลยนะมืดมิดเราจะเห็นแสงดาวนะคะดังนั้นเนี่ยการจัดไฟประดับสำหรับที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมมาถ่ายรูปเนี่ยเราต้องการความมืดจริงๆดังนั้นเนี่ยไฟที่ประดับเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับอากาศในช่วงนี้เองนะคะก็เป็นบรรยากาศที่มีความหนาวเย็นสำหรับคนที่ต้องการที่จะสัมผัสบรรยากาศอากาศหนาวๆนะคะก็อยากจะให้มาเที่ยวงานของเราค่ะอย่างที่ผอ.บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับแน่นอนครับว่าเราจะมีการประดับไฟนะเพราะว่าอย่างที่โลเคชั่นบอกแล้วตอนกลางคืนเนี่ยมีความมืดมิดเขานิยมไปดูดาวกันด้วยและเรื่องนี้ของการประดับไฟเนี่ยเราจะเป็นประดับไฟเพื่อให้การถ่ายรูปเป็นรูปแบบไหนอย่างไรกันบ้างเขาจะเจออะไรกันบ้างครับในงานค่ะก็ในงานนี้นะคะเราอยากจะชวนทุกคนนะคะเข้าไปสัมผัสบรรยากาศอากาศเย็นๆแล้วก็เราจะมีบอลลูนนะคะซึ่งตอนนี้สถานที่ใดที่แบบว่านำบอลลูนเข้ามาจัดกิจกรรมเนี้ยก็จะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากๆเลยก็เราจะมีบอลลูนเป็นบอลลูนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเช็คอินถ่ายรูปนะคะแล้วจะมีมุมตกแต่งที่เป็นคล้ายๆปิกนิกอะค่ะครับเล็กๆเพื่อที่จะเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นการประดับไฟตกแต่งของเราเนี่ยเราจะมีสวนเขาเรียกเป็นดอกไม้ค่ะเป็นดอกกุหลาบเป็นการ์เด้นเลยนะแต่ว่าเป็นไฟนะคะแล้วก็จะมีบรรยากาศดาวนะคะเป็นดาวแล้วก็มีพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวอะไรอ่ะค่ะคือเป็นที่สามารถไปถ่ายรูปไปเช็คอินได้เลยนะฮะอันนี้คือการจัดบรรยากาศจัดสถานที่นะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคราวนี้เองกิจกรรมนะครับกิจกรรมมีอะไรกันบ้างนอกจากที่จะได้ถ่ายรูปตามโลเคชั่นตามจุดที่เราจัดไว้อย่างสวยงามค่ะก็แล้วก็จะมีกิจกรรมบนเวทีนะคะมีดนตรีก็จะเป็น House Band ที่อยู่ในพิษณุโลกที่อยู่ในเขาค้อนะคะค่ะแล้วก็บรรยากาศก็จะเป็นดนตรีแบบชิลๆนะคะให้นั่งฟังแล้วก็กิจกรรมบนเวทีก็ช่วงวันที่31นะคะเราก็จะมีอีกอันนึงก็คือจะเป็นพลุหลากสีนะคะซึ่งอันเนี้ยก็คนที่จะไปเคาท์ดาวร่วมกันก็ไปชมพลุด้วยนะคะวันเคาท์ดาวที่นับถอยหลังกันมีพลุให้ดูอย่างแน่นอนนะไปที่นี่ใช่ใช่เป็นวันไฮไลท์แล้วก็กิจกรรมบนเวทีก็จะมีของรางวัลให้ไปร่วมลุ้นกันนะอาจจะมีกิฟต์วอชเชอร์ห้องพักที่เขาค้อหรือว่าของรางวัลอื่นๆนะคะแล้วก็ภายในงานเนี่ยเราจะเริ่มกันตั้งแต่
10โมงเช้าเนาะทั้ง2วันเลย3วันนะคะ3วันคือเริ่ม10โมงเช้าเริ่ม10โมงเช้าก็จะมีเป็นตลาดชิคๆชิลๆให้เข้าไปรับประทานไปลองชิมอาหารอร่อยซึ่งนี่แหละที่อยากจะถามว่าไปกันแล้วเนี่ยนะฮะไปถ่ายรูปแล้วถ้าเกิดเขาอยากอยู่จนถึงเขาดาวเลยเนี่ยต้องมีอาหารไว้รองรับเราจัดเตรียมพร้อมยังไงบ้างเรื่องอาหารค่ะก็ตลาดอาหารของเราเนี่ยก็จะแนวมีทั้งฟู้ดทรัคมีทั้งที่เป็นเต็นท์เป็นแคมป์นะคะอาหารมีทั้งเครื่องดื่มก็ทราบว่าทางไลบีเอ็นเขาจะเตรียมเป็นแฮมเบอร์เกอร์สูตรใหม่ที่เขาจะทำขึ้นมาแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรก็จะเป็นน้ำลิ้นจี่เป็นแยมผลไม้ดอกดอกกระเจี๊ยบใช่ไหมคะกระเจี๊ยบแล้วก็มีอะโวคาโดแล้วก็จะมีแยมอีกหลายชนิดนะคะคือเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นที่นั่นนะครับก็คือจะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็นำมาดัดแปลงนำมาประยุกต์เป็นอาหารใช่ใช่ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยใช่เลยค่ะเราจะสถานที่ไว้แบบนี้แล้วเนี่ยครับเราคาดว่าเราจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวภายในงานเนี่ยได้สักกี่คนอะไรยังไงกันบ้างครับคือทอตอนแรกเราคิดว่าพื้นที่ที่เราจะจัดเนี่ยค่ะเราจะรับนักท่องเที่ยวแบบค่อยๆทยอยเข้าแล้วก็วนกันไปถ่ายรูปออกสัก 4-500 คนแต่พอเราไปดูพื้นที่แล้วเนี่ย 1,000 คนก็เอาอยู่ค่ะต่อวันสถานที่จอดรถสถานที่จอดรถมีที่จอดรถมากกว่า300คันอันนี้คือสบายเลยนะครับไปที่นี่ใช่ใช่ค่ะและรอบข้างเองนะครับที่พักอะไรต่างๆนะตอนนี้ครับเราได้มีการประชาสัมพันธ์มีการจัดโปรโมชั่นหรือยังกันบ้างครับเพื่อที่ว่าเขามาเที่ยวแล้วมาเขาดาวแล้วก็มีที่พักรองรับด้วยค่ะก็ในส่วนสถานที่พักนะคะตอนนี้ก็คือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ของเพชรบูรณ์เขาคอเนี่ยค่ะได้มีการจองมาล่วงหน้าแล้วนะเป็นไงฮะยอดตอนนี้เต็มไหมฮะเกือบเต็มแล้วเกือบเต็มแล้วเต็มแล้วเพราะว่าต้องจองใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะว่าอย่างทีมของทอเองเนี่ยเราก็ไปหาที่พักกันตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเนาะแล้วก็ที่พักเนี่ยก็ต้องรีบคอนเฟิร์มอะไรกันเพราะว่าผู้คนประชาชนเขาอยากไปเขาดาวกันเยอะใช่ไหมคะทีนี้สำหรับสายที่แบบอาจจะหาที่พักไม่ทันก็เป็นมีลานกลางเต็นท์นะคะใช่อีกหนึ่งบรรยากาศอีกหนึ่งบรรยากาศหลายคนชอบแบบนี้นะใช่ใช่ดูดาวเขาดาวดูดาวดูพลุก็ไปเลือกสถานที่กันได้เพราะว่าคิดว่าในส่วนของลานกลางเต็นท์เนี่ยยังมีรองรับอยู่อีกหลายๆพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นแถวแถวแคมป์สนแถวไปรษณีย์แถวร้านอะไรนั้น180องศาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถไปกางเต็นท์กันได้ใช่ๆกางเต็นท์กันได้ค่ะถ้าเกิดตอนนี้คุณผู้ชมเนี่ยที่รับชมรายการของเราอยู่นะครับแล้วก็สนใจอยากจะไปร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยพอมีโปรแกรมไหมครับว่าเขาควรจะไปถึงกี่โมงไปตรงไหนอย่างไรก่อนคนเข้างานตอนไหนอยู่ยาวถึงตอนไหนอย่างไรดีค่ะก็สำหรับไฮไลท์ในงานนะคะเราจะเริ่มปล่อยให้ชมบอลลูนได้ประมาณบ่ายสามเนี่ยเริ่มเป่าบอลลูนเพื่อที่จะโชว์ละดังนั้นสำหรับคนที่แบบอาจจะไปรับประทานอาหารเที่ยงนะคะแล้วก็นั่งรอดื่มกาแฟรอถ่ายรูปกับบอลลูนแล้วก็ถ้าเผื่อว่าฟังดนตรีไปนะคะแล้วถ้ามีเวลาไม่ได้รีบไปไหนก็พอสักประมาณ5 โมง 6 โมงแดดเริ่มหายละก็แสงไฟจากIllumination ของเราก็จะเริ่มปล่อยออกมาใช่ค่ะครับผมก็เขาเรียกว่าเก็บบรรยากาศนะและเก็บตอนกลางวันที่ไปบ่ายที่ไปเนี่ยก็เป็นบรรยากาศของธรรมชาติความร่มรื่นความสวยงามเห็นบอลลูนนะฮะพอตกกลางคืนเนี่ยพอพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปก็จะเห็นในส่วนของแสงไฟระยิบระยับที่เราจัดเตรียมไว้ให้กับนักท่องเที่ยวใช่ค่ะในครั้งนี้นะแล้วก็บรรยากาศของสวนลิ้นจี่ด้วยถ้าใครยังไม่เคยแบบว่าไปเที่ยวสวนลิ้นจี่นะจะได้เห็นกันในครั้งณตอนนี้สวนลิ้นจี่เขามีผลมีอะไรหรือยังครับหรือว่าเป็นส่วนเป็นแบบให้เราถ่ายรูปได้เป็นส่วนให้ถ่ายรูปค่ะแต่ว่าผลเนี่ยจะออกประมาณพฤษภาคมดังนั้นเนี่ยช่วงพฤษภาคมอาจจะแวะเข้ามาเที่ยวอีกครั้งนึงได้เช่นกันครับผมก็ไปท่องเที่ยวกันได้ที่นี่นะครับย้ำกันอีกทีนึงครับว่างานของเราจัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่และสถานที่ไหนอย่างไรครับค่ะก็งานของเรานะคะจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่30ธันวาคมนะคะ30-31แล้วก็วันที่1มกราคมนะคะซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะบางที่อ่ะจัดวันที่31แล้วก็เสร็จเลยใช่ไหมคะแต่ของเราเนี่ยยังมีไฟให้ได้ไปถ่ายรูปให้เข้าไปเช็คอินในวันที่คืนวันที่1อีกคืนนึงนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนนะคะเพชรบูรณ์นะคะเขาคอไลบีเอ็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปีนี้เราจัดงาน Illumination เพื่อให้คุณมาเช็คอินแล้วก็มารับบรรยากาศมีความสุขกับครอบครัวนะคะครับ
ผู้ที่จะไปนะครับเขาต้องบุ๊กต้องจองต้องอะไรไว้ก่อนไหมฮะค่ะงานนี้ค่ะเข้าชมฟรีค่ะเข้าชมฟรีด้วยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะก็ดังนั้นก็เชิญชวนเลยค่ะเชิญชวนกันไปได้นะครับเขาดาวรับลมหนาวที่เขาค้อกันนะครับกับงานสวยๆแบบนี้ที่ทางททนะครับสำนักงานพิษณุโลกเขาจัดเตรียมพร้อมไว้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับวันนี้ขอบคุณผอ.เป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณค่ะ